ให้โกวาให้เนื้อทาง
ชิญพระพุทธภาษิตบทแห่งวันธรรมังสุจริตังจะดีพึงประพฤติธรรมคือทำหน้าที่ให้สุจริตเป็นการช่วยกันสืบอายุพระพุทธศาสนาคำว่าธรรมจริยาการประพฤติธรรมก็มีความหมายย่นย่อสองประการคือหนึ่งประพฤติตามธรรมสองประพฤติเป็นธรรมประพฤติตามธรรมก็คือทำตามหน้าที่หน้าที่ก็เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าทำให้เราก้าวหน้าดีขึ้นนั่นคือหน้าที่ที่น่าทำส่วนคำว่าประพฤติเป็นธรรมก็หมายถึงการประพฤติที่ไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะการตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมอันนี้เรียกว่าประพฤติเป็นธรรมคือมีความยุติธรรมนั่นเองในความหมายนี้เราจึงมีชีวิตที่ไม่ขาดจากธรรมหรือกล่าวโดยถึงที่สุดชีวิตนี้ก็เป็นธรรมอยู่ในตัวคือว่าการดำเนินเดินไปบนเส้นทางธรรมชีวิตคือการเดินทางเดินถูกทางอย่าออกนอกทางเราลงทำแล้วอย่างนี้เราทำได้ตลอดเวลาส่วนการประพฤติธรรมในรูปแบบพิเศษอยากโยมมาอยู่วัดสามวันละทุกเสาร์อาทิตย์หรือห้าวันอันนี้เราเป็นการประพฤติธรรมแบบพิเศษจะเป็นคอร์สที่เข้มข้นขึ้นกว่าปกติที่เราเรียกเป็นสี่คอร์สแต่ถ้าการประพฤติธรรมในความหมายตามคำทุกคนก็มีหน้าที่อยู่บ้านก็มีหน้าที่ที่ว่าเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกก็ลำบากไปที่ทำงานก็มีหน้าที่ของเราคือยึดโยงอยู่กับตำแหน่งนั้นแต่จริงคือว่าเราเป็นสัญญาณหนึ่งเรียกว่าอุปัชฌีย์พบเองมาตั้งแต่คือเกิดเองเกิดมาแล้วเป็นอุปัติภพเกิดเกิดมาเป็นลูกมีพี่มีน้องคนนั้นคนนี้เป็นพี่มีน้องนี่ก็อุปัติภพเป็นหญิงเป็นชายตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนได้ครับสองกรรมมาพบแต่ว่าเป็นเพราะกรรมคือการกระทำทำให้เป็นขึ้นการทำให้เป็นอย่างไรรู้สึกว่าเรามีทางเลือกเรามีเจตจำนงเรามีเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำได้ผู้ปฏิบัติธรรมชาติตัวจัดเราต้องเกิดมาเราเกิดมาในครอบครัวมีกินบ้างลำบากบ้างอันนี้ก็เราเกิดมาเชื่อในปัจจุบันแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราทำเอาไว้ดีเป็นชีวิตนี้เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมเรามักจะได้ยินเกิดมาจะคิดเอาเองเกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้เวรใช้กรรมที่จริงเราเรียนแบบกรรมเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาทำให้ดีขึ้นจนถึงที่สุดเป็นผู้อยู่เหนือกรรม
ไม่ยอมให้กรรมนั้นมาทำให้เราให้เราเกิดกรรมนิโรธกรรมนิโรธทำถึงที่สุดแห่งกรรมเพราะว่านี่เราดื้อแหละกรรมทบเกิดเป็นต้นแหละกรรมคนนี้เป็นชาวนาชาวเราปลูกข้าวปลูกพืชทำสวนทำไร่อยู่ในชาวนาชาวไร่คนนั้นเป็นพ่อค้าแม่ขายก็เลือกเองเขาเปลี่ยนได้อยู่ทำค้าขายไม่ดีไปทำอย่างอื่นก็เปลี่ยนกรรมดีเป็นกรรมมังมีไฟเสถียรกรรมมังมีไฟเสถียรสัตเตยะที่ทำดีนับปตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายในเดชะประณีตกันคนบอกว่ามีกรรมนะกรรมอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำแต่เราจะเป็นผู้กระทำจะอยู่ประนมจิตใจในการทำสักคนชีวิตตกต่ำเพราะเป็นไปตามยะถากรรมชีวิตเลื่อนล้ำเพราะเป็นไปตามยะถาธรรมชีวิตตกต่ำเพราะเป็นไปตามยะถากรรมชีวิตเลื่อนล้ำเพราะเป็นไปตามยะถาธรรมขอเป็นไปตามยะถาธรรมลองท่องดีผมจะจำได้แล้วอ่านหนึ่งสองสามชีวิตตกต่ำขอเป็นไปตามยะถาธรรมชีวิตเลื่อนล้ำขอเป็นไปตามยะถาธรรมจำได้แล้วสักครู่ถ้าลองขึ้นอยู่กับเราแล้วเรื่องแต่ความไปตามยะถาธรรมปากตุ่มลอยน้ำไปได้เด็กเกิดใส่น้ำจะปากไปจะปั้นปากไปไหนจะได้ยันหาทำในเราทำไปทำมาทำไปแต่ทำไม่ดีก็ทำไม่ดีขึ้นอันนี้คือยันหาทำนั้นยันหาทำจึงไม่รอความสมบูรณ์รอไม่รอความสมบูรณ์แล้วเราคงไม่มีความสมบูรณ์รอต้องรอให้พร้อมนะทำเมื่อจะพร้อมก็ไม่รู้นะครับมีบอกว่าทำลงไปจนความได้พร้อมนะทำจนมันพร้อมขึ้นมาเองทีเราคิดถึงเราว่ารอให้พร้อมแต่ทุกอย่างเข้าที่ก็ถ้าถึงค่อยลงมือทำทุลโภทิอันท่าสำคัญลงความถึงพร้อมเป็นเรื่องที่อันยิ่งลงไม่มีอะไรพร้อมแต่ก็ต้องทำมันขึ้นมาให้พร้อมยังไม่เรียบร้อยกับจันทร์ยังไม่สะอาดกว่าทันทูอย่างนี้จันทร์ก็ครับนี่เรียกว่าทำความพร้อมให้เกิดขึ้นเหมือนกันทำการงานคือทำกิจการตกลงว่าเราคงไม่สามารถเลือกความสมบูรณ์ความพร้อมได้แต่จะทำให้เกิดความพร้อมขึ้นมาดังนั้นในมงคลและสูตรแท้จริงเป็นหนึ่งว่าการอยู่ในที่ที่เหมาะเป็นอุดมมงคลที่ที่เหมาะก็คือปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศสวาสัตอยู่ในประเทศที่ปฏิรูปคำว่าปฏิรูปเนี่ยต้องดูนะว่าอยู่หน้าคืออยู่หลังคำคำเดียวของมันหลังจากถ้าอยู่ด้านหน้าคำถึงความหมายดีในปฏิรูปประเทศที่เราเรียกในปฏิรูปประเทศนั่นแหละคำด้านคือปฏิรูปประเทศปฏิรูปที่เรื่องดึงกลับมาให้เหมาะอยู่หน้าคำไม่ดีแต่ได้ไปอยู่หลังคำไม่ดีเราจะปฏิรูปเราเพียงสั่งทำปฏิรูปแต่ทำมาเราทำมาจริงๆ
มิตรปฏิรูปมิตรเทียมถ้าปฏิรูปอยู่แล้วความรู้สึกดีก็เหมาะสมต้องทำให้ดีนะบางทีใจต่อกินรูปใหญ่ก็การติดต่อในสมาธิในความพร้อมมีความพิเศษต่างๆหลายคำวันนี้เราไปใช้ภาษาด้วยก่อนเมื่อวานที่วันไหนที่มีข่าวประสิทธิ์ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับปรมาจารย์กิมันรู้ร้อนกว่าท่านคณะกรรมการในเข้าใจจริงในเวลาเราตั้งคณะกรรมการอะไรทุกอย่างเราทำแบบนี้ไม่ได้ก็หมายความว่าอย่างไรเราทำสูตรของดีในใจคนเลยพาเข้าใจจริงๆด้วยการอยู่ในจิตที่เหมาะสมก็คือทำมันเหมาะอยู่แล้วก็คงดีแต่ทำมันยังไม่เหมาะเราก็กลับให้มันเกิดความเหมาะสมการจะปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศสวาสดนะการทำให้อีกที่นั้นมีความเหมาะสมฉันทำอย่างไรฉันควรต้องทำสบายะทำความสบายให้สุขขึ้นเป็นวัดรุมทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบครันทันยาหารมีที่กินที่ศึกษาพยาบาลปลอดภัยทานควรอยู่กินกินนั่นแหละสรุปว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องอาหารเรื่องการเดินทางเรื่องคนเนี่ยนะก็ต้องทำให้มันจริงขึ้นเหมือนห้องที่เราอยู่เหมือนห้องบ้านที่เราอยู่ถูกประเทศมันสร้างมาหลายปีนะก็ต้องปฏิรูปการสีบ้างจัดตกแต่งบ้างทำข้าวของเปลี่ยนมุมบ้างอันนี้ก็เรียกว่าทำให้มันเหมาะฉันจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่มันมีความพร้อมถึง100แต่ว่าจำก็ต้องทำเหมือนกันวัดก็เหมือนกันการทำวัดให้เป็นกิจปฏิรูปมีความเหมาะสมฉันจะเรียกว่าทำสัมปายะให้เกิดขึ้นเป็นกลางเป็นอารามแปลว่าสถานที่มาแล้วให้เกิดความยินดีนั้นวัดในสมัยพุทธกาลก็จะถูกใช้คำว่าอารามมาแล้วเกิดความยินดีเพราะมีอะไรในอารามมองมีได้อย่างเด่นชัดดูภูสถาปัตย์นี่นะเราชอบต้องมีต้นไม้ต่อเป็นอารามของท่านมีต้นไม้มีสายน้ำแม่ไม้สายน้ำทุกอย่างนี้สำคัญเป็นตัวต้องเป็นคุณสมบัติของอาวาสสัมปายัตอาวาสที่อยู่สบายคุณได้ชื่อเป็นอารามหนึ่งต้องมีต้นไม้ยังไม่มีก็ปลูกวัดปัญญาสมัยแรกๆมีที่ไหนต้นไม้ก็เป็นรุ่นนาต้องรอยเดือนก็มีอยู่เดือนต้องมาสองกาดทางก็ยังคงมีนาหรือว่าด้านหลังก็ยังเป็นรุ่นนาก็มาปรับพื้นที่ปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้จัดพื้นที่สีเขียวก็ไม่ดีเลยทีแรกถ้าทำทำขึ้นมาเกิดมาดีรูปมีต้นไม้นะครับมีน้ำมีบ่อน้ำมีสระน้ำมีกรรมฐานนี่นะโยมก็มีสระน้ำท่านก็ไม่ได้อ่านกล้าท่านก็ชวนรู้สึกว่าปิดๆก็ไปดูน้ำดูกล้าที่เราบอกว่าป่าไม้ได้สายน้ำก็เป็นรูปชีวะสบายครับที่อยู่ท่านวัดในสมัยพุทธกาลจริงมั้งแต่เราได้ยินคำว่าวันวันนั้นที่เราป่าวีรุวันต่อไปเป็นไทย
ชตวันสวนของเจ้าชีพมาชีวะกับพวันสวนมะม่วงของหมอชีวกเป็นต้นกิ่งต้นไม้ทำใส่น้ำมีสิ่งใดจำได้หมดวันปัญญาอารามเราก็มีความเหมาะสมตรงดีในธรรมะนั้นมันมีความเหมาะสมอยู่แล้วมีคุณสมบัติปูตาไม่ให้นะคนโชคดีเกิดมาแล้วคนอื่นช่วยเหลือได้โชคดีกว่าที่ได้ช่วยคนอื่นนะโชคสองชั้นชั้นแรกเกิดมาแล้วคนเขาต่างๆก็พยายามช่วยคนนั้นก็มาช่วยคนนี้ก็มาช่วยคนช่วยมาดีคนก็มาช่วยมีคนยิ่งกว่าคือได้ช่วยคนอื่นไม่น้อยคนอื่นช่วยเยอะเลยช่วยคนอื่นมากพัฒนาจึงมีคติที่ได้สืบมาว่าช่วยตนให้ช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะการที่เราจะช่วยคนอื่นเราก็ต้องมีความเข้มแข็งพอสมควรช่วยตนจนไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ดังนั้นเราก็ต้องมีความพร้อมกับตนเป็นที่พึ่งของตนได้แต่ตนนั้นแหละที่มีที่พึ่งที่ทำมาประกอบที่ช่วยเหลือผู้อื่นตามความสมควรให้มีความสบายด้วยที่อยู่นะสวยน้องพุทธวันนี้อยู่ในน้ำไปก่อนที่คนนั้นก็ประสบดีใจเพราะว่าทั้งวันถึงกลางคืนแต่ทีเราติดเราก็เดินที่ทำมาได้ต่อไปขึ้นวันกลับมาโอ้คนมาให้โตนะก็ติดแต่เดือนพื้นที่เดือนน้ำจบไปเรื่องโครงสร้างพื้นฐานประสาทเจ้าเราโชคดีเป็นประชาชนมาสมบูรณ์ในแต่ละองค์ก็เป็นวิศวกรเรียนวิทยาศาสตร์ต่างๆทำต่างๆก็มีทำต่างๆก็ได้ทำต่างๆก็ได้ที่มาช่วยทำให้วัดวาอารามมีความเหมาะสมอาหารสัพไพยะความสบายทางด้านอาหารก็มีความสมบูรณ์เราก็มีความพอประมาณในการบริโภคของฉันแบ่งปันทานทานไม่ถึงกับขาดเคลนพอรู้ว่าขาดอยากโยมก็มาช่วยกันในช่วงโควิด-19ที่ผ่านมาที่ไม่ดีทำเอาเสืออาหารในชีวิตวันในสถานการณ์ปกติจะยิ่งก็ได้เราคนคิดว่าเป็นห่วงพระสุนีคิดว่าคนจะไม่มาวัดก็เลยต้องมาแต่บางเออคนโน้นก็คิดอย่างนี้คนนั้นก็คิดอย่างนี้สุดท้ายก็ต้องมาหลายท่านก็มาเกือบตั้งเดือนสองเดือนนะก็มีอยู่หลายคนที่มาจะต้องคุ้นแน่ไม่คุ้นก็ไม่ได้ไปยิ่งใหญ่ไปปล่อยทีพวกก็ยิ่งนะมาเดือนสองเดือนสามเดือนมาทุกวันมาแต่เราก็ต้องคืนกันคืนยังไงต้องไปเก็บของมาโดนชดเชยอะไรไม่ได้ก็มาปล่อยมาทุกวันสองเดือนมีสุขเราควรฉันทุกวันเหมือนกันนะจะไม่ถามชื่อพวกเลยไปถามเองก็ไม่ได้บางทีก็ต้องไปถามแบบอีกคนหนึ่งได้ใจพระมหาบุญชูคณะกับในตอนรับแยกอยู่ที่สาระอิบุญแต่เราสัมภาษณ์พิยธาพิยาโยนำมาถวายมีเจ้าหน้าที่ที่สาระอิบุญและเสบียงบุญก็คือครัวที่ทำอาหาร
ของจิตแต่ของใช้พระพุทธศาสนาอีกบุญนี้ก็เป็นดีรับไม่ค่อยจะหาที่ต่างชาติฉันจะดีสองส่วนนี้ก็มีอยู่แถวอยู่สมอนอยู่จำลองแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่อันนี้ก็เสียอย่างแต่ฉันจำชื่อคนคงไม่ค่อยได้ก็จำง่ายได้จำชื่อคนก็ชี้หลักการก็นึกไม่ออกเพราะคนคุ้นเคยจะไม่ได้เรียกอะไรที่ก็มันคงมีที่จะเชื่อวันก่อนในทักษิณแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเราทักษิณนะคุยได้เกิดคุยจะโผล่ก็ผิดคนนี้นะเขาก็คุยดีนะแต่เขาก็คุยมันรู้เรื่องกันคุยไปคุยมาจะรอรู้สึกอีกแค่ไหนผมไม่ใช่คุยดูไปดูมาโอ้ผิดคนแล้วก็ตั้งต่อไปนะถามเรื่องงานเขาก็ตอบมาแต่ซึ่งในที่สุดต่อไปหนกไปที่ไม่ใช่ดูไปผิดคนรู้เกณฑ์ที่สุดไปเราไปทักภูมิงานผิดคนเอ๊ะที่ตอบมานี้ว่าทำอย่างนั้นอะไรนี่นะที่งานคนรู้กันนั่นเรื่องอาหารต่อมาภูมิละสัมปันยักษ์บุคคลสบายบุคคลสบายก็พระภิกษุสามเณรญาติโยมต่างก็เกื้อกูลอาศัยกันในใจในฝ่ายของนักบวชเราก็เรียกว่าทั้งให้และทั้งรับคือทั้งเป็นทายกผู้ให้สิ่งทั้งปฏิภาวพระภิกษุสามเณรก็เป็นทายกผู้ให้อะไรมีใครทำมะก็ได้ทำถวายเป็นธรรมะพระภิกษุสามเณรก็เป็นทายกญาติโยมก็เป็นปัจฉิกาหกเป็นผู้รับทานรับธรรมในด้านของทายาทานปัจจัยสี่ญาติโยมนี้ก็เป็นทายกทายิกาพระภิกษุสามเณรก็เป็นปัจฉิกาหกก็ต่างคนก็ต้องต่างให้การให้การรับก็เป็นไปด้วยกันบางคนให้อย่างเดียวก็มีท่านกำหนดว่าพระนิก็เป็นผู้ให้โดยเฉพาะการให้ของว่าเป็นงานหลักการเสด็จครับงานอื่นหรือว่าเป็นการรองมีก็ช่วยแจกในช่วงโควิดอาศัยความเมตตาในความจะประพฤติสมเด็จพระสังฆราชมีกำลังจะตั้งโรงทานแต่ละวันก็ไปจัดตั้งโรงทานดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากมีตู้ปันสุขีต่างก็ขยายไปนะคือชนแล้วก็ถามก็ช่วยกันอันนั้นก็คือในสามารถทำได้ก็ทำแต่ก็ถือว่าเป็นงานรองสัตว์งานหลักเลยต้องช่วยกันบริจาคครับบริจาคครับจะโยมก็ต้องเข้าใจครับการบางแห่งก็คิดว่าดีแล้วก็พยายามเชียร์ให้พระภิกษุสามเณรต้องไปทำคงอยากจะเห็นภาพของเราเรียกว่าพุทธศาสนาเพื่อการสงเคราะห์ในที่สังคมเพื่อสังคมอะไรสุจริตอิทธิสุพุทธศาสนาเพื่อการสงเคราะห์ทำสังคมสงเคราะห์อย่างนี้ก็เป็นภาพของความหน่วยงานเช่นผู้พิทักษ์ประทับได้ดีเป็นถึงจีนอะไรแบบนี้ก็พยายามไปเชียร์กับเด็กที่ถูกตัดสินมีคนเชียร์ก็ต้องมีคนต้านก็มีคนต้านด้วยกันเราไปเชียร์ครับเดี๋ยวอยากดูก็ไปหาดูว่าคนต้านต่อสิ่งนี้ทักแสดงของกันนะมาเล่นไปเราก็สู้เพียงไม่ได้เพียงมาทุ่มใส่
ก็ไม่ได้เพราะว่าท่านอาจารย์ครับคนที่เป็นครับทางการถือครับได้ไม่ได้เป็นสี่ห้าได้ก็จะเป็นการจองงานคณะสงฆ์จริงมีภาระงานทุกด้านเป็นงานด้านปกครองกับเป็นงานของกิจการคณะสงฆ์เองในส่วนงานศาสนศึกษาทำเป็นการศึกษาของพระภิกษุสามเณรชาวบาลีนักธรรมอย่างนี้พระภิกษุธรรมแต่สามัญเห็นไหมว่าเราพูดถึงศาสนศึกษาทำเป็นชาวบาลีนักธรรมการเผยแพร่ศึกษาสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์ที่พุทธศาสนาวันอาทิตย์เรียนพุทธศาสนาที่ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวัดที่บางวัดอาจจะมีเด็กก่อนเกณฑ์เนี่ยนะโรงเรียนการกุศลของวัดเรียนศึกษาสงเคราะห์ธรรมศึกษาเรื่องของสาธารณสงเคราะห์คือการช่วยเหลือชุมชนและก็สาธารณประการการของสร้างการบูรณะปฏิสังขรณ์งานทางโครงการงานของคณะสงฆ์นั้นบุคคลสบายและบุคคลสบายทราบตรงๆว่าสบายเพราะเราอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะการมีพิธีสามัญตามีความรู้ความเข้าใจความเห็นที่ตรงต้องกันถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันก็จะเป็นปัญหาการกำเนิดของลัทธินิกายการแตกนิกายต้องมีความเห็นในเรื่องของธรรมเรื่องของวินัยที่ต่างกันเป็นในที่สุดถ้าอยู่ไม่ได้ก็แยกกันไปต้องเป็นเรื่องที่มีไว้นะเป็นเอกของการสังขยนาโดยเฉพาะการสังขยนาครั้งที่สองเป็นชัดเจนเป็นเรื่องของสมภูใหญ่ที่เป็นเรื่องของพระวินัยที่ต่างกันในที่สุดก็ทำให้เกิดการแตกแยกในการบางข้อก็เป็นเรื่องดูก็เป็นเรื่องนั่นจะลงกันนั่นจะลงข้อเรื่องกี่กันเรื่องกี่เปลือกฝ่ายหนึ่งครับฝ่ายหนึ่งเราเก็บเกลือไว้ได้ไว้ใช้ไว้ฉันอย่างเงี้ยนะฝ่ายเก็บไม่ได้ที่จะเลือกเก็บเกลือก็มีหลากหลายเลยนะฉะนั้นที่ที่สองอันนี้นะพยายามที่จะปรับความเข้าใจโดยเฉพาะทำยังไงปรับความเข้าใจเราคงไม่จะเอาใจคนทุกเรื่องที่ตรงกันไม่ได้แต่ก็ต้องมีมาตรฐานกลางโดยเฉพาะการยึดถือประเด็นวิจารณ์เป็นกีฬาเท่าที่ดูในสังคมบ้านเราเราไม่ค่อยสืบค้นเรื่องของความรู้การสเวยปัญญาแต่มันจะมีทีท่าการแสดงความคิดเห็นบางทีเราดูเหมือนนักข่าวไปถามเลยว่าอาจารย์ในเรื่องศาสนาแทนที่จะถามเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรพระเจ้าพิจกมีกล่าวไว้ไหมไม่ไปถามอย่างนี้จะไปถามท่านมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรมีท่านตอบตรงกันก็โอเคนะก็ยังพอตรงนี้ตรงแล้วก็ตอบไม่ตรงกันโยมก็ไม่เชื่อท่านที่มีสัมปชัญญะเกี่ยวว่าใครต้องถือว่ามีประเด็นที่จะมองกันศีลและสัมปชัญญะเรื่องของศีลเรื่องของข้อวัดปฏิบัติก็ต้องสอดคล้องต้องการถ้าไม่เหมือนกันในบางทีก็เราก็เห็นบ้านเราเรื่องของข้อวัดปฏิบัติระหว่างมหานิกายกับปฐมนิกายนิกายว่าในสองอย่างนี้นั้นก็บอกว่าก็ต้องสอดคล้องต้องกันมันทำให้อยู่ร่วมกันได้ลอยเกิดบุคคลสบายแต่ดีสำคัญก็คือ
ทำเมตตาเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมคิดพูดทำต่อกันด้วยเมตตาเอาไปตั้งเมตตาและรักษาอธิการในคือบุคคลสมาสุดท้ายประการที่4ในธรรมธรรมะสัมปายะธรรมะเป็นที่สบายก็มีการประพฤติธรรมมีการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างเดียวก็มาประพฤติธรรมกันคือความสบายเราที่ปัจจัยจะมีใครจะดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจบ้างขนาดบ้างกำลังใจเนี่ยของการแล้วก็การทำหน้าที่ในส่วนในด้านฝ่ายก็ทำหน้าที่ร่วมกันยันโยคีโดยเฉพาะวันนี้ก็เศรษฐกิจใช้กับคืนสู่เย้าของพุทธาสาตุหลังจากที่ว่าเป็นไปด้วยสถานการณ์โควิดก็ได้มาร่วมกันปรับแผนงานทำให้การรับใช้พระศาสนาเป็นไปอย่างแข็งขันมากขึ้นคุณอาสาในโดยมีสีเสื้อหรือมีกระทำบุญโดยไม่ผ่านเงินของฝากคุณอาสาคุณอาสาทำบุญโดยไม่ผ่านเงินนี่ก็เป็นเรื่องของพ่อแล้วก็ให้ความหวังว่าในโอกาสที่จะลดน้ำบาตรทำได้เงินทำบุญไม่มีเงินแล้วทำไม่ได้มีบุญเยอะๆมากมายเป็นผู้ดำโพสต์ว่าส่วนแรงงานว่าสื่อทำอะไรมากมายถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอกวาดให้ยากน้ำของน้ำของความสะอาดโอ้บุญน่าสาถ้าบุญอย่างนี้เป็นบุญที่เข้มแข็งและก็มีชีวิตชีวามีความเป็นยากเป็นนิดนอกจากบุญที่เรามาถวายปัจจัยแบบนี้แต่เข้าไปก็ดูนะครับแต่นี่ก็คือความมีชีวิตชีวาในกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรต่อกันบุญนี้จึงเป็นสังฆทานเป็นการให้แก่คณะที่ยิ่งใหญ่สมัยอยู่วัดชนประทานครั้งหนึ่งก็นั่งอยู่ในศูนย์สื่ออายุพระพุทธศาสนาช่วงบ่ายบ่ายอยู่ตัวขับรถมาเพื่อจองสนใจรถมายุ่งผมว่าเป็นพอท่านครับห้องน้ำมีอยู่ตรงไหนบ้างห้องน้ำในยุ่งมีหลายแห่งเลยมีโป๊ะก็มีที่เราจะเข้าห้องน้ำมีหลายห้องไหมนะก็ถือว่าห้องมีไม่ได้อาจจะเป็น20ดีเลยนะเดี๋ยวจะถามมาทุกห้องเลยนะแล้วก็เคยกลับไปที่รถเดี๋ยวก็โยมผู้ชายมาคนเด็กอีก2คนก็คงจะเป็นลูกไปนามาว่าหาเขาไว้แล้วก็ยิ้มถามมาที่เราถวายสังฆทานไม่ใช่ยิ้มกลับแต่เดินไปนานๆนี่ก็ชอบน้ำเก่าตัวนี้ก็บูรณะใหม่หมดเลยไม่มีความคิดนะชอบน้ำก็ไปจัดการอาคารเรียนพุทธธรรมกันโยมที่กลับแล้วท่านพ่อท่านแบบนี้เป็นนิสัย
ก็อยากรู้เหมือนกันมีแต่ไปถามอยู่ผู้ใหญ่เป็นลมบางทีก็คิดดีก็ดีไปคิดไม่ดีก็ไปถามผู้ใหญ่ตอนไหนไปถามเด็กทั้งเราเป็นเพื่อนได้ง่ายกว่าปีแค่ไปทำเงินมาลูกครัวเปียกลูกเปียกน้ำเลยทำอะไรมาครับถามเด็กตอบได้จากผู้ใหญ่เราก็มีศิลปะในการถามว่าแม่ก็ต้องบอกป้าลูกเป็นน้าโอ้ดีจ้ะทำอะไรคิดอย่างนี้นี่จริงๆตอนแรกไปอยู่มาถามที่เดียวที่ต่อยตั้งแต่ตายได้ยินฟังมาเนี่ยที่ดีไปฟังแกก็มีไปฟังแล้วมีที่ฟังต่อสู้น้ำยาเนี่ยกล้องใส่ท้ายรถวันไหนที่คิดว่าจะไปทำบุญถวายสังฆทานความหมายของบ้านนี้คือไปล้างห้องน้ำไปกวาดไปก็เลยทำไมคิดทำแบบนี้ถึงดีมากมากเลยสองท่าก่อนก็ยังกลับไปยังไม่ได้กลับเขาบอกก่อนจะไปถวายสังฆทานกับคนก็ลงไปไปเสร็จเขากลับมาเห็นพระจะต้องไม่ไปฝากบ้านแต่ต้องรีบมารีบไปกลับไปทันรีบก็เลยบางทีก็ไปเห็นเองว่าเด็กยินเด็กฟังบ้านที่วัดไหนใส่สะอาดหรือต่างเห็นเองมาพบว่าก็เลยวันนั้นที่เลยที่มาก็เป็นคนต่อไปเห็นเราไปซื้อสังฆทานตอนเดียวไปซื้อสังฆทานแล้วก็ไปทำวัดซะที่วัดก็เลยคุยกันในครอบครัวดีใจยิ่งดีเลยเอาเมื่อก่อนอย่างเขาต้องไปถวายสังฆทานกับการประชาชนกับชาวบ้านชาวบ้านเหยียบร้อยบ้างไม่เหยียบร้อยบ้างแต่ก็ข้าวไม่ได้นะต้องถวายสังฆทานที่ปีใหม่ที่เป็นนวัตกรรมการถวายสังฆทานเป็นเราทำงานโอ้สนุกเลยได้ทำงานได้ลิ้นน้ำบ้างได้ชิมน้ำสบายใจเองเพราะฉะนั้นทำภาษาการเล่นการยืนทุกคนฝึกไปทำงานนะถ้าการล้างห้องน้ำจะเป็นงานที่วัดความละเอียดของคนได้ดีที่สุดเมื่อก่อนที่วัดในช่วงแรกๆพระที่จะมาฝึกเป็นพระวิทยากรทำสองเรื่องไม่รู้จะมาจากไหนเก่งอย่างไรมาไม่รู้เข้าวัดปัญญาแต่ทำมาแล้วน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผมเรียนมาทำก่อนสองเรื่องหนึ่งโอวาสนะมาสนะมีโยนนั่งผูกสนะมองเอกท่าสองล้างห้องน้ำเราทำสองเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเราพูดมาต้องการมาฝึกเป็นวิทยากรนะสมัยโน้นมีหลวงพ่อพระอาจารย์ประสงค์พระอาจารย์ประสิทธิ์พระอาจารย์มานุ่งโดยเฉพาะหลวงปู่ประสิทธิ์พระที่การประสิทธิ์จีนแล้วคุณหลวงเจ้าวันสะพานท่านก็มองท่านคนพูดตรงๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยากถ่ายอะไรท่านก็พูดตรงก็สอบถามรู้ความเข้าว่าอ๋อจะมาฝึกเป็นวิทยากรเราแล้วคือท่านก็แสดงมาตรการที่เรารู้เลยนะในบางทีการสอบผู้สอบไปก็งงผมก็เป็นวิทยากรได้ผมก็เล่าแล้วเล่าแล้วบางรายทำได้ก็อยู่บางรายงงกับอะไรเงี้ยผมเป็นวิทยากรมาได้จะเล่าแล้วติดก็ติดดูความได้ยินก่อนทำมาเรียนท่านห้องน้ำคือเราก็เป็นคนง่ายๆนะที่ชอบทำไปแล้วก็รู้สึกสบายไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรโอวาสนะอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นในประเทศทุกคนตอนธรรมดาอยู่ที่มาอยู่ก่อนชั้นนี้เรามาเนี่ยแกเป็นมาก็มาอยู่เรื่องสามเดือนก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนพอไว้แล้วก็ถามก็บอกว่าฝึกงานก็ถูกกันทั้งคนกัน
ของเราเราก็ต้องรู้ความเป็นไปในวัฏฏะของเรารู้งานของเราถ้าจะไปถามพระพุทธองค์ว่าคุณงานเรากำลังรู้คุณงานใช่ไหมครับอาจจะเดี๋ยวที่มรคูลสนักเกิดใช้เราเลยกันรู้กันนะครับแล้วก็เกิดแล้วก็เราเลยเรื่องของอาการล้างน้ำเป็นเรื่องของการวัดความละเอียดของคนงานต่ำงานต่ำแต่จะทำให้ใจสูงดูเป็นงานที่อะไรนะไม่มีเกียรติเลยแต่จริงๆเนี่ยเกียรติสูงสุดอยู่ตรงนั้นที่ชิงจี้ทราบข่าวมาว่าคนไหนเรียนเก่งที่สุดได้ที่หนึ่งรางวัลที่ได้ก็ถูกล้างห้องน้ำดูดีเลยคนไหนเก่งคนประสบความสำเร็จมากที่สุดถูกล้างห้องน้ำมีบ้านที่บ้านเราคงจะดีกันเนี่ยดีที่สุดเก่งที่สุดในล้างห้องน้ำรางวัลสำหรับคนเก่งเนี่ยเป็นนั้นเรื่องของธรรมะสัมปายะก็มีความสะดวกสบายสันติสุขการฟังธรรมทุกวันอาทิตย์ปริมาณวันอาทิตย์แปดชิ้นพระศาสนาเข้ากันวันอาทิตย์ชีวิตสุขมีในธรรมะบารมีทุกวันสุขวันอาทิตย์สามวันก็ห้าวันหยุดครับกับปัจจุบันภาพการเชียร์ทีทำไปก็เรียกว่าศูนย์พุทธศิลป์สาวมิติในนานชาติวันปัญญาอินทราในที่สุดก็คนก็มาเที่ยวมาดูมาชมมาก็ได้ศึกษาความตามอัธยาศัยบ้างครับเชียร์ทีมาศึกษาปฏิบัติในลักษณะนี้ก็มีบางคนก็อาจจะยืนเพื่อนหรือว่าตาความเหมาะสมถ่ายรูปถ่ายอะไรไปก็มีกระดาษความสะดวกครับเพราะว่าจังก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนมาเสวยนาปัญญาตามชื่อของวัดปัญญาธารมสถานที่มาแล้วให้เกิดความดีในการเสวยนาปัญญานั่นเองก็ขออนุโมทนาต่ออย่าโยกทุกท่านที่มาขอติดตามกันในวันนี้ได้มาร่วมบุญเปิดสำนักงานได้มาร่วมบุญในวันทำบุญมีกำลังเกิดขึ้นนี้วันนี้ญาติโยมก็มาก็ทำมาก็ได้ทำบุญด้วยกับทุกท่านก็ขออนุโมทนาขอบคุณของใจทุกท่านในการร่วมกันประพฤติธรรมในการทำหน้าที่ขอประทับจิตปฏิบัติดีแล้วทำเลยพอคุ้มครองท่านหลายท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเชิญทุกแห่งทุกท่านทุกคนคือ
จัตโธปันนะโสยะธามนิโชติระโสยะธังวิวัจจันตุสัพพะโรโหวินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีทายุโกภวะอภิวาทนะสิเยสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจะวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสามสาม
วัดวังหลวงตรงเนี้ยไม่ดีตรงเนี้ยวัดกระหังตรงเนี้ยเดินที่วัดหลวงเนี้ยก็เจริญพรเป็นคนเท่าวิชาการจากพระอาจารย์ครับเพื่อรับเสร็จอย่างเรียกกันนะดูพระอาจารย์ส่วนสองโรงเรียนที่มีตัวแทนอาจารย์มาก็ได้เดินโรงเรียนไหนบ้างก็ร่วมคนมาการสนใจครับได้เป็นตัวแทนรับมอบให้ก่อนแล้วก็คณะครูบาอาจารย์ที่มาในโรงเรียนรับของยาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอยู่พระอาจารย์เจ้าวาดที่หนึ่งก่อนของพระอาจารย์เจ้าวาดท่านเสร็จเก็บของไว้เดี๋ยวเราพบกันสูงนะฮะไหวไหมน่าจะไหวโครงการมีความคิดสร้างเงินฐานรู
ละน้ำหลังก่อนลงสู่ธรรมชาติกันนับด้วยกันลงเดี๋ยวนับด้วยกันหน้าไปThank you.
ดีI'm gonna go get it.